สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพบกับฟิล์มเฮ้ยอีกแล้วแล้ววันนี้เราจะมาทำคลิปรีวิวเคสโทรศัพท์ทั้งหมดของฟิล์มนะคะที่ฟิล์มมีและนี่ก็จะเป็นกล่องเก็บเคสของฟิล์มนะคะก็จะเป็นกล่องแบบนี้ที่จริงเขาใส่พวกของจุกจิกแหละแต่ว่าฟิล์มมีที่ใส่แล้วคืออยู่ตรงนี้ใช่ไหมฟิล์มก็เลยเอากล่องนี้มาใส่เคสโทรศัพท์แทนก็จะมีทั้งรุ่นโฟน7โฟน8นะคะแล้วก็พวกแบบรุ่นพัดขึ้นไปเนาะก็จะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่ามีกี่อันไลน์อะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูเคสที่ฟิล์มใช้ปัจจุบันกันก่อนนะคะก็จะเป็นเคสใส่กันกระแทกแบบนี้นี่นะคะก็จะเป็นขอบกันกระแทกแบบนี้นะที่ฟิล์มใช้แบบนี้ก็เพราะว่าฟิล์มเพิ่งซื้อโทรศัพท์มาใหม่ใช่ปะล่ะและทีนี้สภาพเครื่องฟิล์มตอนนี้เหมือนใช้มาแล้ว2ปีอะ เพราะว่าเป็นคนที่แบบว่าทำหลุดมือเก่งมากนะคะแบบสมมติชาร์จแบตไว้ใช่แล้ววางไว้ที่ตักอะก็คือมันก็จะห้อยกับสายใช่ไหมและทีนี้พอฟิล์มลุกอะมันก็จะห้อยต่องแต่งต่องแต่งเลยแล้วมันก็แบบถูกับพื้นไปมาใช่บางทีวางไว้แล้วลุกค่ะลืมไปว่าวางโทรศัพท์ไปที่ตักตกอีกค่ะล่าสุดตกจากรถนะคะก็คือลงจากรถอะแล้วโทรศัพท์อยู่บนตักใช่ปะก็เปิดประตูแล้วก็ลงมาเลยมันก็ตกลงพื้นแบบพื้นเป็นปูนอะฟิล์มแบบโอ้โหโทรศัพท์แล้วตอนนั้นอะใส่เคสธรรมดามันไม่มีกันกระแทกแบบนี้หน้าจอก็เลยตรงฟิล์มอะแตกมานิดนึงฟิล์มก็เลยแบบโอเคค่ะฟิล์มต้องรักษานิดนึงนะคะเพราะเพิ่งซื้อมาแต่สภาพเหมือนใช้มา2ปีจริงๆฟิล์มเลยใช้แบบนี้ไปก่อนนะคะแล้วพอตัวเองอะเริ่มรักษาของได้ค่อยเปลี่ยนเคสละกันเพราะตอนนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยชินไงกับมาใช้เครื่องใหญ่ๆแบบนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูเคสอื่นกันต่อนะคะก็จะเป็นอันนี้ละกันนะคะเป็นสีน้ำตาลเขียนคำว่า Dream นะคะได้มาจากงาน Sap on Sale นะอันนี้ราคาไม่ถึง100บาทนะคะเพราะว่า2อันน่ะมัน150ก็ประมาณ75บาทอันนี้ก็ไปซื้อที่สยามกระป่านนะคะนี่อันนี้150บาทแล้วก็ตรงนี้จะเห็นเป็นหน้าชอนยอนเนาะนี่ก็คือมันจะเป็นคูปองส่วนลดเกี่ยวกับเครื่องสำอางตอนฟิล์มไปเวียดนามแล้วฟิล์มไม่ได้เอาออกจากเคสแล้วฟิล์มก็เก็บไว้ในซองแบบนี้เลยนะคะนี่นะลายน่ารักมากต่อไปนะคะก็จะเป็นคุมะมงสีดำนะคะอันนี้ก็คือซื้อมานานมากแล้วนะแต่ว่ายังไม่ได้ใช้เลยก็เลยเก็บไว้ในแพ็กเกจแบบนี้นะคะต่อไปค่ะมาดูเป็น7พัด8พัดก่อนแล้วกันและอันเล็กเราค่อยดูที่หลังนะคะเริ่มจากบล็อกตรงนี้อึ๊บเอาขึ้นมาก่อนนะคะมันมีหลายอันจริงๆดูดิหนาเป็นตับเลยอะแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบเรซินนะคะจะเป็นแมวจี้สีชมพูนี่นะแล้วก็จะมี My Melody นะคะ7พัด8พัดคือใส่ด้วยกันได้แล้วก็จะเป็นแค่แบสีเหลืองนะคะที่แบบหน้าท้องเขาเป็นพระอาทิตย์แบบนี้นี่สีเหลืองแล้วก็อันนี้จะเป็นงานเรซินนะคะฟิล์มชอบร้านนี้มากนี่นะคะน่ารักป้าปุกปิกสุดๆเลยแล้วก็จะมีเป็นแบ็คพิงค์อันนี้จะเป็นรุ่นของน้องฟิล์มนะคะ 6S พัด6พัดใช้ด้วยกันได้แล้วก็อันนี้จะเป็นเซซามิสตรีทนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าชื่อเล่นเขาชื่อว่าอะไรนะตัวสีน้ำเงินแบบนี้นี่นะแล้วก็ V B B V B B อะไรสักอย่างที่เป็นหมี3ตัวแบบเนี้ยตัวนี้ฟิล์มไม่แน่ใจเหมือนกันว่าชื่อว่าอะไรนะคะเป็นหมีสีขาวแต่ว่าฟิล์มรู้ชื่อ2ตัวที่เหลือก็จะเป็นกลิสกับแพนๆเนาะอันนี้จะเป็นเคสซิลิโคนธรรมดานะคะเป็นสีกลมแล้วก็จะมีเป็นเคสใสนะคะแบบใสกริ้งเลยแต่ว่าเริ่มเก่าแล้วเพราะไม่ค่อยได้ใช้นะคะอันนี้เป็นเป็ดโดดดังๆนะคะสีออกเขียวๆฟ้าน้ำทะเลนี่ก็ใช้ได้ดีนะเพราะว่าเขาเป็นเคสแบบขอบยางไงมันก็จะไม่กัดเคสนะคะอันนี้จะแบบว่าน่ารักนิดนึงอันนี้เป็นของแม่7พัด8พัดใส่ด้วยกันได้นี่นะคะดูก็คือหน้าอย่างฟิล์มไม่ใส่แบบนี้แน่นอนแต่ว่าเครื่องแม่ใช้สีทองใช่ปะถ้าใส่เคสใสมันจะสวยนี่ก็เลยเอามาให้แม่นะคะอันนี้ค่ะล็อกต่อไปตึ้งเยอะมากดูสิเหมือนเดิมเยอะจริงๆอันนี้ก็จะเป็นชินนามอนนี่สีฟ้าอันนี้ลีลาคูมานะคะใช้บ่อยเหมือนกันอันนี้น่ารักแล้วก็จะเป็นเคสยางธรรมดาเหมือนสีกลมแต่อันนี้จะเป็นสีดำแล้วก็มีกิฟท็อกที่เป็นหินอ่อนอันนี้ของแม่นะคะแต่ว่าถ้าแม่ไม่ใช้เดี๋ยวฟิล์มใช้เองเพราะว่าใช้ด้วยกันได้อันนี้ค่ะเด็ดมากเลยนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนั้นคิดอะไรอยู่ถึงซื้อ นี้มาก็คือตอนนั้นดัดฟันใช่ปะเราก็เป็นคนที่แบบดัดฟันเราก็ต้องมองฟันอยู่ตลอดนะคะแบบมีอะไรติดอยู่หรือเปล่าก็แบบเวลาโรงเรียนไงพกไปนะคะไม่ต้องหยิบกระจกค่ะเพราะว่าฟิล์มเป็นคนที่แบบพกกระจกโรงเรียนแล้วเพื่อนๆชอบยืมใช่ไหมกลายเป็นกระจกสาธารณะไงวางไปวางมาเอ้ากระจกหายฟิล์มแบบโอเคค่ะตัดปัญหานั้นไปก็ใช้จากเคสเอานะคะมันก็เลยแบบดูอลังนิดนึง wow. อันนี้ก็จะเป็นเรซินเหมือนกันนะคะอันนี้ของแม่แต่แม่ไม่ใช้แล้วเพราะขอบเริ่มเหลืองนะคะอันนี้น่ารักมากนะคะจะเป็นรูปหน้าฟิล์มกับฟิล์มก็คืออันเนี้ยตอนนั้นฟิล์มอยู่ม.4ใช่ป่ะแล้วคืออยู่ที่โรงเรียนตอนเช้าๆอ่ะแล้วน้องม.1ที่เขาเพิ่งเข้ามาใหม่ใช่มั้ยน้องก็เอามาให้ที่หน้าห้องนะคะเพราะว่าห้องเยื้องๆกันอยู่น้องก็เลยเดินเอามาให้นะคะแล้วก็ทํามาให้น่ารักมากๆเลยนี่นะคะฟิล์มก็ยังเก็บไว้อยู่นะถ้าน้องเห็นก็ ต้องดีใจแน่ๆเลย
นี่นะคะอันนี้จะเป็นเคสใสน้องของชาริบาวแล้วก็จะเป็น Forget Up นะคะก็คือลายนี้มันน่ารักมากเป็นเคส iPhone อันแรกของฟิล์มเลยนะคะตอนใช้7พาร์ทฟิล์มมีเสื้อลายนี้ด้วยนะเอาไว้ใส่คู่กันอันนี้ก็จะเป็นแบบขอบแข็งนะคะ Supreme แล้วก็จะเป็นอะไรนะซิมสันแล้วก็อันสุดท้ายแล้วนะคะเป็นช่องสุดท้ายก็จะเป็นซิลิโคนสีดำเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ไม่มีคริปท็อกนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าซื้อมาทำอะไรเยอะแยะอันนี้คือตอนใช้7พัทเครื่องแรกไงพอมีเครื่องที่2ปุ๊บก็รู้สึกว่าทำไมมันเยอะจังอันนี้ก็จะเป็นเคสใสแล้วเขียนคำว่า Love นะคะที่จริงเขาจะมีรูปมาให้ด้วยเดี๋ยวฟิล์มหาก่อนว่าอยู่ในไหนน่าจะอยู่ในไหนสักที่นี่แหละเดี๋ยวฟิล์มเอามาโชว์ให้ทีหลังแล้วก็อันนี้จะเป็นแม่ที่อยู่ในเรื่องอลิซอ่ะนี่นะคะอันนี้ Kiss Me สีชมพูเงาวิงวับนะคะเราต้องรีบนิดนึงเพราะว่าไม่อยากให้คลิปนี้ยาวแต่ก็คงน่าจะยาวแหละเพราะว่าเคสฟิล์มเยอะอันนี้จะเป็นไข่ดาวนี่ก็คือเมื่อแกมันเป็นรุ่นโฟน6เนาะอันนี้ก็โฟน6เป็นน้องแมวอันนี้โน้ต5นะคะเมื่อก่อนพ่อใช้โน้ต5ไงอันนี้ก็ซื้อมาให้พ่อนะคะเป็น Marvel แล้วก็เป็น7พัด8พันนะคะเป็นซิมสันโดนต่อยตานี่เดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่ามีอะไรกันอีกนะคะเหมือนจะเยอะเดี๋ยวเรามาดูช่องนี้กันนะคะอันนี้จะเป็น7 8ใช้ด้วยกันได้นะอันนี้คือตอนฟิล์มอ่ะใช้ iPhone 7ใช่มั้ยฟิล์มก็ซื้อมาเก็บไว้อันนี้จะเป็นน้องกบนะคะสีเขียวแบบพื้นหลังชมพูนี่แล้วก็ Space Baby นี่นะคะเป็นเหมือนอวกาศโอ้น่ารักมากๆเลยอันนี้ลาวันเซลเรซินนะเคสใสค่ะกันกระแทกฟิล์มชอบซื้อแบบนี้เห็นไหมทุกๆรุ่นฟิล์มจะซื้อแบบนี้มาเก็บไว้เพราะว่ากลัวโทรศัพท์พังนะคะอันนี้จะเป็นงานเหมือนไดคัทนะคะเป็นสติกเกอร์อันนี้รุ่นพี่นะคะทํามาให้น่ารักไหมอันนี้ก็จะเป็นกูเดทํามางานเลซึ่งสีดำช่องต่อไปจะเป็นรถสีเหลืองรถบัสสีเหลืองนะคะรถโรงเรียนของสนุปปี้กับของเพื่อนอันนี้เคสใสที่ยังไม่ได้ใช้นะคะเพราะว่าโทรศัพท์พังก่อนนี่นะคะยังอยู่ในซองแบบนี้เลยเคสใสธรรมดาแล้วก็จะเป็นลุคอัพแบบนี้จะเป็นตัวแบบเนี้ยนี่นะคะลายธรรมดาพื้นๆเลยอันนี้ค่ะเป็นเคสแบบซิลิโคนสีชมพูนะคะที่แบบฟิล์มคิดอะไรอยู่ทำไมเอาสีนี้มามันหวานแหววมากแล้วก็มีทิปท็อกที่แบบเหมือนเซรั่มมูนนิดนึงเห็นว่าเป็นแบบนี้นี่นะคะอันนี้จะเป็นก็เซเว่นจัสไลท์นะคะก็จะเป็นงานลิซินนะสวยมากๆนี่เห็นไหมนี่สวยมากๆแล้วก็นี่ไงเจอรูปแล้วที่ฟิล์มบอกว่าเอาไว้ใส่คู่กับเคสสีใสก็จะเป็นเคสอ้าวหาเคสไม่เจอแล้วนะคะเพราะอยู่ในกองตรงนี้แต่ว่ารูปที่เอาไว้ใส่ตรงกลางอะระหว่างวงกลมคำว่าเลิฟก็จะเป็นรูปแบบนี้เห็นไหมนี่มันซับซ้อนไปหมดแล้วนี่นะคะก็จะเป็นสโนปี้หมดเลยเขาให้มาประมาณ6รูปนะคะฟิล์มก็เอาไว้เปลี่ยนเนาะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นกิฟท็อกนะคะของป๊อปซ็อกเก็ตแล้วก็จะมีหูฟังที่น้องฟิล์มซื้อให้ในวันเกิดอันพวกนี้จะเป็นพวกอุปกรณ์เกี่ยวกับโทรศัพท์นะคะคลิปท็อกเห็นไหมแล้วก็เป็นแบบนี้ที่ยังไม่ได้ใช้นะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ฟิล์มมาด้วยนะคะวันนี้เราก็ได้มารีวิวเคสโทรศัพท์ทั้งหมดของฟิล์มให้ดูกันแล้วนะคะว่าฟิล์มเนี่ยมีทั้งหมดกี่อันก็คร่าวๆประมาณ40อันแหละเพราะว่าเยอะจริงๆนะคะฟิล์มซื้อแบบเก็บไว้เยอะมากส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ขายนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้กดไลค์ให้ฟิล์มมาด้วยนะสำหรับคลิปนี้ฟิล์มไปแล้วค่ะบ๊ายบาย